นะคะที่พรรคประชาธิปัตย์จะประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2556เพื่อที่จะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งไม่เพียงแค่เป้าหมายของการปฏิรูปพรรคเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังหมายถึงการกำหนดแนวทางทางการเมืองของพรรคในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยโดยคณะกรรมการบริหารพรรคชุดนี้จะเป็นผู้ที่จะตัดสินใจว่าจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2557ด้วยหรือไม่ซึ่งจนถึงตอนนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังคงปฏิเสธจะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแม้จะถูกมองว่าเป็นการประวิงเวลาเพื่อประเมินสถานการณ์แต่ในห้วงสุดท้ายของช่วงเวลาก่อนเปิดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2556หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังคงตอบคำถามเช่นเดิมว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หลังถูกถามถึงการตัดสินใจว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2557หรือไม่การเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ในที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2556ในวันพรุ่งนี้ไม่เพียงเป้าหมายที่จะวางแนวทางรองรับแผนการปฏิรูปพรรคในอนาคตอันใกล้เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการกำหนดทิศทางทางการเมืองของพรรคที่ว่าด้วยเรื่องการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งหรือไม่ร่วมส่งผู้สมัครรองรับเลือกตั้งที่ถูกเรียกว่าบอยคอตด้วยเดิมประชาธิปัตย์มีคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด25คนแต่เตรียมปรับโครงสร้างใหม่เป็น35คนโดยตำแหน่งหัวหน้าพรรคนั้นแม้จะมีกระแสถึงการทาบทามนายสุรินทร์ภิสุวรรณและนายสุภชัยพานิชพรรคเข้ามารับหน้าที่นี้แต่สุดท้ายชื่อของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังคงอยู่และคาดการว่าน่าจะทำหน้าที่ต่ออีกหนึ่งสมัยส่วนรองหัวหน้าที่แต่งตั้งโดยหัวหน้าพรรคจำนวน5คนวงในจากพรรคยืนยันว่าจะเป็นนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นายอภิรักษ์โกสโยธินนายเกียรติสิทธิอมรหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรและนายสุรินทร์ภิสุวรรณขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการพรรคแหล่งข่าวในระดับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนบอกกับคนใกล้ชิดว่าจะไม่รับตำแหน่งใดๆในพรรคแล้วก็ทำให้เกิดการคาดการณ์กันว่ามีแนวโน้มสูงที่นายอภิสิทธิ์จะเลือกนายจุติไกรฤกษ์ผู้เคยท้าชิงนายเฉลิมชัยเมื่อครั้งก่อนเข้ารับหน้าที่นี้สำหรับตำแหน่งรองหัวหน้าจากภาคต่างๆมีรายชื่อของการลงแข่งขันผ่านการลงมติโหวตเกิดขึ้นโดยภาคใต้จะเป็นนายชินวรบุญเกียรติกับนายนิพิษอินทรสมบัติภาคอีสานจะเป็นคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชกับนายสุภชัยศรีล่าภาคกลางจะเป็นนายอลงกรพลบุตรกับนายสาธิตปิตุเตชะภาคเหนือจะเป็นนางสิริวรรณปราศจากศัตรูกับนายนครมาฉิมขณะที่กทมมีเพียงรายชื่อเดียวที่จะถูกนำเสนอคือนายองอาจคล้ามไพบูลและเป็นที่แน่นอนว่าการประชุมเป็นการภายในของพรรคได้ข้อสรุปตรงกันว่าสมาชิกพรรคที่ผันตัวไปเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกับนายสุเทพเตี้ยสุบรรณในนามกปปสจะไม่เข้ามามีตำแหน่งในโครงสร้างของพรรคเพราะเกรงว่าจะกลายเป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองและคดียุบพรรคได้และอาจเป็นไปได้ว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะตัดสินใจให้พรรคลงสมัครรับเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2557แม้จะรับรู้ได้ถึงผลที่จะตามมาทั้งความไม่พึงพอใจหลังมีสมาชิกพรรคบางส่วนยังคงให้การสนับสนุนกลุ่มกปปส.อยู่และอาจสูญเสียฐานคะแนนเสียงทางการเมืองไปไม่น้อยเพราะส่วนใหญ่ก็เข้ามาร่วมชุมนุมจนกลายเป็นภาพมวลมหาประชาชนในช่วงที่ผ่านมา